คุณผู้ชมคะมีนักข่าวเรานะคะไปพบอาคารบ้านพักราชการหลายหลังรวมถึงหอประชุมของโครงการที่ว่าการอำเภอบ้านโคกแห่งใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานทรุดโทรมนานนับ10ปีแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพของอาคารแล้วก็บ้านพักราชการหลายหลังนะคะอยู่ในอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์อาคารทั้ง2ฝั่งถนนถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานนับ10ปีชาวบ้านก็พาทีมข่าวสำนักข่าวไทยเข้าสำรวจนะคะอย่างอาคารหลังแรกเนี่ยเป็นตึก4ชั้นมีห้องพักขนาดใหญ่ขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำชั้นละ4ห้องอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมเต็มไปด้วยความสกปรกค่ะใกล้ๆกันยังมีบ้านพักอีก2หลังนะคะแล้วก็อาคารรปภ.ที่สภาพไม่แตกต่างกันหอประชุมใหญ่โรงจอดรถแล้วก็อาคารร้านอาหารก็ถูกทิ้งร้างเช่นเดียวกันชาวบ้านหลายคนบอกนะคะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่กล้าสัญจรผ่านไปผ่านมาเลยเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นที่ซ่องสุมของบรรดามิจฉาชีพก็อยากจะให้ทางจังหวัดเนี่ยเข้ามาดูแลพลิกฟื้นเผื่อจะกลับมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรด้านภูดู่ชายแดนไทยลาวเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนักข่าวเราไปถามผู้ว่าอุตรดิตถ์นะคะนายเสถียรพงษ์มากสิริบอกว่าอาคารที่เห็นอยู่นี้เนี่ยอยู่ในโครงการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านโคกแห่งใหม่สร้างในปี2547 10กว่าปีมาแล้วนะคะใช้งบประมาณรวม77ล้านบาทพอสร้างเสร็จเนี่ยชาวบ้านกลับชุมนุมคัดค้านการย้ายที่ว่าการอำเภอเพราะมองว่าไกลกว่าเดิมไม่สะดวกในการติดต่อราชการก็ยอมรับค่ะว่าพื้นที่นี้ทรุดโทรมเสียหายมากมีแนวคิดก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถ้าหากมีงบประมาณมากพอค่ะตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังต่อไปคำถามคือตอนที่จะเริ่มสร้างเนี่ยชาวบ้านเขาก็คงจะคัดค้านกันมาก่อนหน้านี้แล้วทำไมถึงรอให้สร้างให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็สุดท้ายเหมือนทิ้งไปเปล่าๆนะฮะเอางบละลายทิ้งโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอาคารก่อสร้างอย่างที่เห็นนี้นะฮะถ้าเกิดสามารถเอากลับมาทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้ก็น่าจะดี